มนุษย์เนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่นอกตัวเช่นคนอื่นสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่แม้ไม่ใช่มนุษย์เช่นสัตว์พืชหรือจินตนาการเป็นเทพเป็นพูดผีปีศาจเป็นอะไรก็ตามมนุษย์จึงไม่ได้อยู่แบบลักษณะโดดเดี่ยวแต่อยู่บนโลกใบนี้ที่พอตื่นมาเกิดมารู้ตัวสำนึกก็มองเห็นว่าฉันไม่ได้มีแต่ตัวฉันนะยังมองไปเห็นภูผาเห็นพืชเห็นสัตว์เห็นคนแล้วก็มองไปที่จักรวาลใหญ่ไพศาลเห็นดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ท้องฟ้าแล้วก็จินตนาการอาจจะนึกว่ามีพูดผีปีศาจเทวดาผีสางนางเจ้าแล้วก็เทพยดาฟ้าดินมากมายมนุษย์เนี่ยเลยรู้ตัวว่าฉันเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ผมขอสรุปว่าเป็นการให้และรับจะให้และรับแบบไหนเนี่ยกำหนดชีวิตมนุษย์ซึ่งผมคิดว่าเป็นการกำหนดคุณค่าของการใช้ชีวิตเพราะเรามีสำนึกว่าเรามีความเป็นตัวเราจริงๆที่ปรากฏอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เราไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้มีตัวของเราที่เรียกว่า consciousness คือสำนึกความเป็นคนพอมีสำนึกความเป็นคนของเราเราก็ต้องตอบสนองตอบว่าฉันจะใช้ชีวิตยังไงดีนะที่จะเป็นชีวิตที่ถูกต้องดีงามที่สุดในความเป็นคนการตัดสินใจการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านั้นผมอยากจะชวนคิดให้เป็นโมเดล4แบบในวันนี้ที่เอาง่ายๆให้เห็นภาพเลยว่าเพราะมนุษย์นั้นจะมีคำว่าให้กับคำว่ารับและโมเดล4แบบการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าหรือคุณค่ามากน้อยนั้นอยู่ที่วิธีมองการให้การรับขออนุญาตเสนอเป็นโมเดลที่1เรียกว่าโมเดลฟาร์มไก่ถ้ารู้ไม่ทันผมเรียกว่าโมเดลฟาร์มไก่ผมไปสังเกตฟาร์มไก่สมัยใหม่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับ37วันโดยประมาณตั้งแต่เกิดจนเอามาเชือดเป็นเนื้อขายเข้าโรงเชือดเป็นซุปอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทั้งโลกเนี่ย37วันลองนึกภาพดูนะพอไก่คลอดออกมาฟักออกมาจากไข่ปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหมีแต่คนประคบประหงมเกิดมาเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรเลยมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับเขาจัดอาหารอย่างสมบูรณ์แบบโภชนาการอย่างดีเพื่อเลี้ยงให้แข็งแรงให้โตนะครับเอาอาหารมาให้เสร็จสับไก่มีหน้าที่กินไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บน้ำท่าบริบูรณ์อากาศสุดยอดไม่มีโรคมาอยู่ในฟาร์มไก่เลยและมีคนที่มาคอยเป็นบริกรดูแลเราอยู่ในฟาร์มเอาอาหารมาให้เอาน้ำมาให้ทำความสะอาดฟาร์มไก่ดูแลสารพัดไก่ไม่มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากได้รับประโยชน์จากผู้ที่เป็นผู้ที่เจ้าของฟาร์มจ้างคนมีบทบาทหน้าที่ทั้งตรงทั้งอ้อมมาดูแลเราอาหารที่ปรุงมาจากโรงงานก็มีก็ไปจ้างคนที่ไปผลิตมาแล้วเราซื้อมาให้และในตัวฟาร์มเองก็ยังสร้างฟาร์มให้อยู่เหมือนเป็นวังละโหฐานของไก่เลยวังไก่เลยให้ไก่อยู่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลครบถ้วนในชีวิตของความเป็นไก่พอนั่งดูแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเราดูเพลินๆรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยถูกได้รับสิ่งที่ดีๆมาเยอะแยะที่มีคนมาให้เราแต่รู้ไหมว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อไก่ได้น้ำหนักพอสมควรที่เขาคิดแล้วว่าเลี้ยงเลยไปกว่านี้ก็เปลืองค่าอาหารไม่คุ้มรายรับที่จะได้มาเพราะเขาเชือดขายเนี่ยนะตรงประมาณ37วันเนี่ยมันกำไรดีสุดละเพราะว่าถ้าเลี้ยงยาวกว่านั้นเปลืองอาหารได้ราคาเพิ่มไม่คุ้มน้อยกว่านั้นก็ไม่คุ้มมากกว่านั้นก็ไม่คุ้มฉะนั้นไก่ในฟาร์มเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณเท่าๆกันดวงชะตาไก่เนี่ยตายพร้อมกันหมดประมาณ37วันท่านบอกแล้วมันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับท่านผู้มีเกียรติไก่เนี่ยนะเขาต้องการให้มันโตเร็วเพราะยิ่งนานวันยิ่งอยู่นานเนี่ยมันเสียค่าแรงคนดูแลเสียอะไรต่างๆนานา
ก็จะบังคับให้ไก่กินเร็วๆกินเยอะๆวิธีการหลอกไก่ให้กินคือทำให้รู้สึกมันเป็นกลางวันตลอดเวลาเขาก็ฉายแสงเข้าหาไก่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายไก่ในฟาร์มเนี่ยไม่ได้นอนนะครับเพราะมันนึกว่ากลางวันตลอดเวลาเลยมันถูกฉายแสงเพื่อให้กินอยู่ตลอดจะได้กินจุจุจะได้อ้วนๆพลีๆจะได้เชือดได้เร็วท่านผู้มีเกียรติครับโมเดลฟาร์มไก่คือโมเดลที่ไก่เนี่ยได้รับจากอะไรครับได้รับจากคนดูแลทุกประการถ้าดูจากมุมเดียวเนี่ยไก่เพลินเลยนะนึกว่าไก่คือผู้ยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิที่สามารถที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากมนุษย์ทั้งปวงทุกคนที่มาประคบประหงมดูแลเอาใจใส่เอาใจตลอดเวลาแต่รู้ไหมไก่ก็จะต้องให้เขาในที่สุดเมื่อตายเพราะว่าเขาเชือดเพื่อไปขายฉะนั้นคนที่เขาทำความดีให้กับเราดูแลไก่เนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักไก่แต่เขาต้องการประโยชน์จากไก่ฉะนั้นการแลกประโยชน์กันเนี่ยโมเดลการ transaction ประโยชน์ใจกันและกันแลกผลประโยชน์ให้และรับต่อกันเนี่ยคือโมเดลฟาร์มไก่ครับชีวิตมนุษย์จำนวนมากเหมือนโมเดลฟาร์มไก่เป๊ะเลยเรานั้นคบกับคนเจอมนุษย์ทั้งหลายในทุกอิริยาบถชีวิตมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันตลอดเวลาเราทำเพื่อให้เขาเพื่อเขาจะให้เราแลกเปลี่ยนบางทีพร้อมกันบางทีคนละอิริยาบถคนละเวลาเราตัดสินใจชีวิตแบบมีคุณค่าในโมเดลที่หนึ่งเป็นคุณค่าที่ไม่สูงนักเพราะเป็นคุณค่าแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นโมเดลฟาร์มไก่ที่ไก่กับเจ้าของฟาร์มแลกประโยชน์กันโดยต่างคนต่างพนอหลอกกันให้รู้สึกในบางช่วงว่าเขาให้เราแต่จริงๆเขาได้จากเราเราหลอกเขาว่าเราให้เขาแต่จริงๆเราได้จากเขาบางทีอาจจะคิดไม่สาระแต่มาดูตอนบั้นท้ายชีวิตเราจะพบว่าโมเดลฟาร์มไก่คือโมเดลให้และรับคือโมเดลที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ชีวิตมนุษย์จำนวนมากเป็นเช่นนี้น่าสงสารครับเกิดมาคบกับใครก็แลกแต่ผลประโยชน์มองดูว่านี่คือเป้าหมายที่จะได้ประโยชน์อะไรถ้ามีประโยชน์ครบไม่มีประโยชน์ไม่ครบบวกลบคูณหารถ้าคิดว่าประโยชน์คุ้มค่าทำประโยชน์ไม่คุ้มค่าไม่เอาจึงกลายเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยการแลกประโยชน์ผมคิดว่าชีวิตมนุษย์ที่มีคุณค่าคิดแบบนี้ไม่ได้ครับคิดโมเดลแลกประโยชน์มันจะไม่ลึกซึ้งมันจะไม่มีความสุขมันจะไม่มีจิตใจที่เบิกบานโมเดลที่หนึ่งเนี่ยมนุษย์ใช้กันเยอะมากเลยโมเดลฟาร์มไก่แลกผลประโยชน์กันและกันคบกับใครทุกอิเลียบทชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมองอย่างเดียวจะหาประโยชน์แลกกันผมคิดว่าโมเดลนี้น่าจะเอาไปฝากไว้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้มากนักโมเดลที่สองคืออะไรครับโมเดลแสงอาทิตย์คือโมเดลที่ดวงอาทิตย์เนี่ยสาดแสงมาให้เนี่ยตลอดเวลาเลยให้อยู่เรื่อยเลยนะครับให้อยู่ตลอดเลยและไม่ได้รับอะไรจากพวกเราเลยเราได้แสงอาทิตย์มาตลอดโมเดลชีวิตอีกแบบหนึ่งคือโมเดลที่เป็นผู้ให้ไม่ได้อยากได้รับให้โดยไม่อยากได้รับท่านรู้ไหมโมเดลนี้เป็นโมเดลที่สุดยอดที่สุดในชีวิตความเป็นคนเป็นเคล็ดลับความเป็นคนที่มีคุณค่าคือโมเดลที่ไม่ได้จ้องหาประโยชน์จากใครคิดอย่างเดียวว่าฉันเป็นผู้ให้ชีวิตนี้มีแต่ให้อยากจะให้กับคนมากที่สุดอยากจะเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราที่มีเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเอามาให้ประโยชน์กับคนเยอะที่สุดทุกอิริยาบถทุกขณะจิตชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทำประโยชน์เต็มที่แถมบางทีคิดด้วยนะตายไปแล้วยังมีประโยชน์อีกไหมการคิดจะให้ประโยชน์กับคนไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่หวังจะได้สิ่งตอบแทนเนี่ยในที่สุดคนที่คิดแบบนี้จะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตจริงๆเพราะผมเชื่ออะไรรู้ไหมครับเราจะได้สิ่งตอบแทนโดยที่เราไม่ได้คาดหวังถ้ายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ถ้าไม่อยากได้ไม่ได้ทำเพื่อจะได้รับนะครับให้โดยไม่ได้คิดจะได้รับจะได้รับแต่ให้เพื่อจะได้รับอาจจะได้รับแต่ได้รับไม่เต็มที่แต่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะได้รับอย่างมากนี่คือกฎจักรวาลที่แท้จริงเหมือนดวงอาทิตย์เลยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่บนจักรวาลนี้ให้ไปเรื่อยๆตัวเองก็จะมีดาวนพเคราะห์มาวิ่งรอบดวงอาทิตย์เราจะได้ประโยชน์จะมีคนอื่นที่อยากมาอยู่ใกล้เราจะอยู่ในแวดวงชีวิตเราผมเชื่อโมเดลแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นโมเดลของคนดีที่มีคุณค่าชีวิตที่เป็นอุทาหรณ์
ที่ดีกว่าโมเดลแรกผลประโยชน์แบบฟาร์มไก่โมเดลที่3ที่ผมอยากจะพูดคือโมเดลทารกคือโมเดลที่ไม่ให้อะไรใครรับอย่างเดียวเป็นเด็กเนี่ยให้อะไรยังไม่ได้ใช่ไหมครับเลยไม่ได้ให้ใครโดยธรรมชาติได้รับการประคบประหงมจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะถ้าเกิดมาปั๊บไม่มีใครดูแลตายอย่างเดียวดังนั้นอยู่ในการให้จากคนอื่นรับอย่างเดียวเป็นฝ่ายรับไม่ได้ให้อะไรใครชีวิตนี้ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตไม่ได้บางช่วงเราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นและเราเองนั้นต้องได้รับเพราะมนุษย์ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไม่ได้รับอะไรจากใครเลยแต่ถ้าเราไม่หวังอยากจะได้รับเราจะได้รับแต่ถ้าเราหวังตลอดชีวิตที่จะเอาแต่รับไม่ให้ใครเลยเราก็เป็นทารกตลอดชีวิตเรียกว่าเท่าทารกก็ได้เป็นคนที่วุฒิภาวะต่ำเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเอาแต่ใจตัวเองอยากจะรับไม่อยากจะให้โมเดลนี้ก็ไม่ได้มีคุณค่าชีวิตสมบูรณ์เท่าที่ควรครับโมเดลสุดท้ายโมเดลที่4คือโมเดลหินผาภูผาเป็นกฎวัตถุธาตุไม่รู้สึกรู้สมเพราะอะไรครับมันเป็นหินผามันไม่ให้แล้วก็ไม่รับไม่ให้อะไรใครโดยจงใจแล้วก็ไม่รับอะไรโดยจงใจอยู่ของมันอย่างนั้นขอเป็นคนที่ไม่ให้อะไรใครไม่รับอะไรจากใครปลีกวิเวกตัวเองออกจากความสัมพันธ์ของการให้และรับจากมนุษย์มีคนแบบนี้อยู่ในโลกเหมือนกันครับแต่ผมว่าเป็นโมเดลที่ไม่สมจริงมนุษย์หลายครั้งก็ต้องการได้จากคนอื่นเพื่อช่วยเรายามจำเป็นและอยากช่วยคนอื่นเมื่อเราช่วยได้เพราะมีความสุขชีวิตจริงมันก็มีหลายโมเดล4โมเดลแบบนี้ผมว่าโมเดลที่ดีที่สุดในสายตาผมคือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนแสงอาทิตย์และโมเดลนั้นจะสร้างความสุขมีคุณค่าชีวิตและเราจะได้รับโดยที่เราไม่หวังจะได้รับโมเดลนี้ดีกว่าฟาร์มไก่โมเดลดีกว่าฟาร์มโมเดลทารกดีกว่าโมเดลหินผาปูผาทั้งหลายเพราะโมเดลแสงอาทิตย์โมเดลที่มีแต่ให้โดยไม่หวังจะได้รับแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตอย่างมีคุณค่าแท้จริงครับ